กลับมาช่วงนี้นะครับมาดูประเด็นที่ร้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากนายกเศรษฐาทวีสินไปประชุมกับพรรคเพื่อไทยแล้วพูดในทำนองที่ว่า อาจจะมีส.ส.หลายๆท่านในห้องนี้ผิดหวังเลยนะเพราะมีการฝากตำแหน่งผู้อำนวยการมาแล้วไม่ได้ดังใจหวังค่ะโอ้นี่มันคือการฝากผู้อำนวยการเหรอเนี่ยคือบอกว่าคนที่ผิดหวังคงจะมีมากกว่าสมหวังเพราะฝากกันมาเยอะเหลือเกินคือความจริงวาระที่ท่านนายกไปพูดที่เพื่อไทยเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้หนี้นะคือช่วงนี้เรื่องหนี้เป็นเรื่องสำคัญไงบอกพยายามแก้ให้ได้แต่ว่าพอไปแตะเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเลยนะคะก็เลยถูกตั้งคำถามว่านี่คือตั๋วเพื่อไทยหรือเปล่าใช่ไหมฮะหลังจากนั้นโอ้โหมีคุณรังสิมันต์โรมมีความเคลื่อนไหวแล้วเพราะคุณรังสิมันต์เนี่ยมีการเดินหน้าตรวจสอบเรื่องของตั๋วช้างมาตลอดวันนี้พอนายกพูดแบบนี้ปุ๊บก็ต้องมีความเคลื่อนไหวคุณวิโรจน์ดาวเคราะห์น้อยแห่งก้าวไกลบอกเอาโพสต์แล้วเอ๊ะนี่มันผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยถึงขั้นนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปฟังช่วงที่นายกพูดถึงเรื่องนี้อีกสักครั้งนะครับที่เราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างนายอำเภอกับผู้กำกับผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตำแหน่งแฟร์เพราะว่ารู้สึกคุณเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้กำกับที่เราเป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท้องแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปนี่อย่างที่คุณจอยบอกว่าจริงๆในวงประชุมวันนี้วันนั้นเนี่ยนะฮะมีการคุยเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ทั้งในแล้วก็นอกระบบนะครับแต่ปรากฏว่าประโยคที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกพูดว่าผู้กำกับใหม่ซึ่งผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปขีดเส้นตรงนี้คุณจอยท่านผู้ชมที่ขอตำแหน่งไปขอใครไปอะคะนั่นน่ะสิเพราะรู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินแต่ก็มีไม่น้อยที่ได้สมหวังแต่ก็เป็นผู้กำกับใหม่ซึ่งเราต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจถึงท่องแท้และต้องกำจัดปัญหานี้ออกไปก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญไอ้เรื่องกำจัดปัญหานี่ออกไปอันนี้คือเรื่องหนี้เพราะท่านนายกบอกว่าคราวนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของทั้งผู้กำกับทั้งฝ่ายปกครองที่ต้องเหมือนประสานงานกันน่ะไปคุยกับลูกหนี้กับเจ้าหนี้คือมาไกล่เกลี่ยกันว่าจะยอมกันยังไงเพื่อที่จะได้หมดหนี้กันไปแล้วก็เดินหน้ากันต่อก็เหมือนกับพยายามจะเชื่อมโยงนะว่าการแก้ปัญหาเรื่องของหนี้เนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาหลายบทบาทสำคัญผู้กำกับก็สำคัญแต่พอพูดถึงนี่แหละเรื่องการขอตำแหน่งมากกว่าสมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะรู้สึกมันเยอะเหลือเกินครับโอ้โหมันตีความได้ในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกอะนะคะมันเป็นตั๋วอีกแบบหนึ่งหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนทันทีโดยเฉพาะในโซเชียลเนี่ยก็มีการจุดประเด็นว่าสิ่งที่นายกพูดถึงเรื่องมีส.ส.เพื่อไทยฝ่าพุ่มกับทำได้จริงเหรอหรือว่านี่จะเป็นการกำเนิดใหม่ของตั๋วเพื่อไทยนี่ตั๋วเพื่อไทยนะครับคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้แน่นอนคือคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งก็เป็นส.ส.ที่อภิปรายเรื่องของตั๋วช้างตั๋วแมมมอสในแวดวงตำรวจมาตั้งแต่ประชุมสภาสมัยที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกเนี่ยนะครับคุณโรมเนี่ยมีการโพสต์ข้อความบอกว่าเรื่องตั๋วตำรวจที่คุณเศรษฐาพูดทำนองว่ามีส.ส.เพื่อไทยฝากกันมาเยอะนั้นผิดทั้งรัฐธรรมนูญจริยธรรมนักการเมืองและพ.ร.บ.ตำรวจคุณโรมบอกว่าเป็นถึงนายกกลับทำเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติทั้งที่เป็นการใช้เส้นสายและผิดกฎหมายรัฐบาลนี้เริ่มต้นไม่ทันไรก็ทำให้ระบบเส้นสายเติบโตแล้วแล้วคุณโรมยังบอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างแน่นอนและตัวนายกเองอย่าหนีการตรวจสอบแล้วก็ขอให้เอาความจริงมาพูดว่าตกลงฝากใครบ้างผู้กำกับคนไหนได้ตั๋วค่ะได้ตั๋วเพื่อไทยไปพร้อมกับเรียกร้องให้ตำรวจช่วยกันส่งเรื่องนี้มาเพราะจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้นิ่งเงียบเด็ดขาดนะครับแล้วเห็นบอกว่าวันนี้คุณรังสิมันต์โรมเองก็นัดกับสื่อว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงเรื่องนี้นะครับนี่ล่าสุดมาเรียบร้อยไปฟังสดๆกันเลยนะครับสายระบบตั๋วที่ไม่เคยหมดไปภายใต้รัฐบาลชุดนี้ทั้งที่คุณเศรษฐาตอนหาเสียงก็หาเสียงว่าไอ้ระบบเส้นสายพวกนี้เนี่ยนะครับตัวเองจะไม่ยอมรับจะจัดการจะแก้ปัญหาแต่สุดท้ายมาวันนี้พูดออกมาได้อย่างน่าชื่นตาบานนะครับว่าเฮ้ยมีผู้กำกับบางคนก็อาจจะผิดหวังอาจจะไม่สมหวังนะครับบางคนก็อาจจะสมหวังซึ่งมันฟังได้ว่าก็คือส.ส.ฝากมาซึ่งมันเป็นการกระทำที่มันผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันเลวร้ายและมันทำลายน้ำจิตน้ำใจนะครับของตำรวจชั้นผู้น้อย
พราะหมายความว่าต่อไปนี้ต่อให้คุณทำผลงานดีแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่มีเส้นถ้าคุณไม่มีคอนเนคชั่นสุดท้ายคุณก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้อยู่ดีซึ่งมันก็เป็นระบบเดิมๆที่เราเห็นอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทีนี้ถ้าเกิดมาลงในข้อกฎหมายบ้างผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอยู่กฎหมายอยู่ประมาณ3ฉบับนะครับแน่นอนว่าอย่างแรกสุดเลยเนี่ยใหญ่สุดคือรัฐธรรมนูญตามมาตรา185หลายท่านก็คงได้ทราบแล้วนะครับมันก็เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะไปแทรกแซงข้าราชการต่างๆในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่จะผิดมาตรา185แน่นอนทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปดูนะครับก็ต้องไปดูต่อว่าสุดท้ายเนี่ยนายกมีอำนาจไหมในการที่จะเข้าไปแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งพรบ.ตำรวจเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายที่จะเป็นอำนาจของนายกจริงๆเนี่ยนะครับก็คือมีเฉพาะส่วนที่เป็นผบ.ตร.ที่จะต้องเสนอชื่อแล้วชูชื่อเนี่ยเข้าไปที่กตร.อำนาจของนายกมีแค่นี้แล้วก็อาจจะเป็นประธานกตร.และพิจารณาอะไรก็ว่ากันไปตามบทบาทตามอำนาจที่กตร.มีทีนี้ในส่วนของผู้กำกับนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับเนี่ยนะครับจะมีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง2ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของผู้บัญชาการซึ่งผู้บัญชาการเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการแต่งตั้งกับส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของผู้การซึ่งผู้การเนี่ยจะทำได้มากที่สุดก็คือการเสนอแนะนะครับซึ่งก็เป็นการเสนอแนะในเขตอำนาจที่ตัวเองมีประเด็นก็คือว่านายกเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับแล้วที่นายกอธิบายล่าสุดบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องยาเสพติดพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ขอโทษนะฮะคุณก็อาจเต็มที่คุณก็อาจจะไปคุยกับผบ.ตร.เรื่องนโยบายยาเสพติดจะให้มุ่งเน้นอะไรต่างๆยังไงนะครับคุณอาจจะฟังเสียงสะท้อนนะครับของส.ส.มาไอ้นี่คุณฟังได้แต่การที่คุณไปลงรายละเอียดในเรื่องตัวบุคคลมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็คือตัวเพื่อไทยเท่ากับว่านะครับปัญหาของความร้ายแรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาต่อกฎหมายอีกฉบับนึงนะครับปัญหาของความร้ายแรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแค่ส่งสัญญาณในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายของตำรวจเท่านั้นแต่ในอนาคตการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนอื่นๆต้องมีตั๋วไหมฮะการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจนะครับอื่นๆและอาจจะต้องมีต่อไปในอนาคตจะต้องมีตั๋วไหมฮะสรุปว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ที่เดิมครับวันนี้ระบบอุทธรณ์แบบเดิมครับไม่ไปไหนผมเองเนี่ยกังวลมากนะครับผมเองกังวลมากว่ามันจะไปไกลถึงขนาดซื้อขายตำแหน่งด้วยซ้ำนะครับแต่ก็หวังว่าจะไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นแต่ไม่ว่าจะไกลหรือไม่ไกลวันนี้มันผิดกฎหมายและกฎหมายตัวที่3ที่ผิดนะครับก็คือในส่วนของ เรื่องของจริยธรรมนักการเมืองถ้าเราไปดูในรายละเอียดครับก็เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าน่าจะผิดเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับผมคิดว่าคำพูดของนายกนะครับคำพูดของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างฟังได้อย่างชัดเจนว่าท่านอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับในเรื่องของการแทรกแซงในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่การแทรกแซงนะครับแต่นั่นหมายความว่าข้าราชการตำรวจบางคนที่สมหวังก็คือข้าราชการตำรวจที่มีตั๋วใช่ไหมข้าราชการตำรวจที่ไม่สมหวังก็คือเป็นข้าราชการตำรวจที่อาจจะมีตั๋วไม่เท่าคนอื่นหรือไม่มีตั๋วใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างกังวลทีนี้เนี่ยเพื่อให้จบในส่วนของประเด็นนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าตัวผมเองเพิ่งไปตร.มานะครับแล้วก็ผมเองก็ได้ถามนะครับทางที่ประชุมนะครับของตร.ว่าในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเป็นยังไงทางตร.นะครับเป็นผมจำชื่อตำรวจไม่ได้แล้วที่ชี้แจงเนี่ยแต่อยู่ในห้องประชุมเดียวกันเนี่ยก็ชี้แจงนะครับว่าไม่มีการให้ตั๋วไม่มีการใช้ตั๋วอย่างแน่นอนผมฟังคำพูดของนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะครับมันฟังเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับสุดท้ายคำสัญญาต่างๆที่บอกว่าจะไม่มีตั๋วไม่มีอะไรต่างๆอ้าวแล้วคุณพูดมาขนาดนี้ชัดเจนขนาดนี้จะให้สังคมเข้าใจยังไงนะครับแล้วไม่ต้องบิดเป็นคำพูดอื่นครับมันชัดเจนว่าวันนี้นะครับคุณเศรษฐาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายจริงๆบางคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะต้องอาศัยในเรื่องของพยานหลักฐานอย่างอื่นไหมที่จะเอาผิดผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างที่ผมได้เรียนไปช่วงต้นคือไอการแต่งตั้งโยกย้ายถ้าเกิดผมจะขอตั๋วจากใครเนี่ยผมก็ยกหูโทรหาฮะผมบอกเฮ้ยผมอยากจะฝากตำรวจคนนี้หน่อยฝากได้ไหมแล้วมันจะเอาหลักฐานประเภทแบบมีเอกสารราชการทำหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คำพูดของนายกที่ผมเชื่อว่าไม่รู้ว่าแฉเองนะแฉตัวเองหรือว่าเป็นการหลุดนะ
มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับที่จะฟังได้ว่าวันนี้การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเนี่ยอาจจะมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับครับขออีกรอบฮะในประเด็นที่นายกพูดมาเนี่ยเรามองไหมคะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นเป็นแค่การพูดดักทางไว้ก่อนเท่านั้นผมไม่มองอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งผมมองจากท่าทีเนาะท่าทีของท่านนายกไม่ได้ดูต้องการห้ามปรามอันที่สองก็คือผมดูจากคำพูดผมฟังท่านนายกหลายรอบนะครับคำพูดเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันมีการขอมาเยอะนะครับซึ่งคำพูดตรงนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันก็คงมีการขอมาโดยส.ส.เพื่อไทยเพราะมันเป็นการพูดต่อที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยนะครับเมื่อมีการขอมานะครับจากส.ส.เพื่อไทยเนี่ยนะครับมันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าอ้าวต่อไปนี้มันก็ต้องมีตั๋วเพื่อไทยกันหรือเปล่าเพื่อที่จะเป็นตำรวจในระดับที่มันอาจจะสูงขึ้นหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับผมไม่สามารถฟังอย่างอื่นแล้วผมก็ฟังคำชี้แจงก่อนที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมก็ได้ฟังในสิ่งที่ท่านนายกอธิบายแล้วนะครับท่านนายกก็ไม่ได้ตอบตรงประเด็นนะครับแล้วก็ฟังไปฟังมาผมนึกว่าเป็นนายกคนละคนนะฮะเพราะว่าเหมือนกับหักล้างในสิ่งที่ตัวเองได้พูดเอาไว้เมื่อวานทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับผมว่าคำพูดของท่านนายกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องตั๋วจริงๆและตัวท่านเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับประเด็นตรงนี้เรามองว่ามันจะเข้าข่ายการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญที่เป็นข้อห้ามของนักการเมืองที่ห้ามไปแทรกแซงการแต่งตั้งแน่นอนแน่นอนแล้วกำลังตรวจสอบอยู่นะครับกำลังตรวจสอบในเชิงกฎหมายแล้วก็เอาข้อเท็จจริงประกอบกันนะครับแต่ว่าผิด185แน่นอนนะครับผิด185ผิดจริยธรรมนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามขั้นตอนตามที่พ.ร.บ.ตำรวจนะครับได้กำหนดเอาไว้นะครับผมยังคงไม่สามารถตอบอะไรถึงขนาดนั้นได้นะครับให้ขั้นตอนมันถึงตรงนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับเชิญพี่ลูกเกดครับไม่ทำหักเดี๋ยวจะนำไปสู่การฟ้องร้องอะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวคงต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับเบื้องต้นพยายามรวบรวมข้อที่จริงทั้งหมดนะครับพยายามรวบรวมข้อที่จริงทั้งหมดพยายามให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับในทุกส่วนนะครับได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพยายามให้ทางนาตาชานะครับที่อยู่ตามสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่อยู่ตามหน่วยต่างๆนะครับได้เอาข้อมูลออกมานะครับเอาความจริงออกมาเพื่อที่เราจะได้นำไปสู่การตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อไปผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่นายกรัฐมนตรีคนเดียวนายกรัฐมนตรีพูดเองนะครับว่ามันมีการขอกันมาเยอะนั่นหมายความว่ากระบวนการที่อาจจะนำไปสู่การกระทำความผิดกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีแค่นายกแต่อาจจะมีส.ส.มีนักการเมืองคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งเราก็คงต้องไปลงรายละเอียดแล้วครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผู้กำกับแต่ละคนนะครับที่จะมีที่มาที่ไปกันอย่างไรอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับนี่คือแถลงล่าสุดจากทางคุณรังสิมันต์โรมนะครับคุณโรมเนี่ยพูดหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการกระทำของนายกเศรษฐาเข้าข่ายผิดกฎหมาย3ข้อรัฐธรรมนูญพ.ร.บ.ตำรวจแล้วก็เรื่องของจริยธรรมนักการเมืองด้วยใช่ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา185นี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะครับคุณวิโรจน์พูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวมาฟังกันติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย